อสแต่ว่าเขามาเร็วกว่าครับ4คนเลยฮะก่อนที่เขาคุมไม่ให้กิตเซไปเดินกลางแม่น้ำเลยนะไม่ให้ใกล้แม่น้ำไปด้วยซ้ำนะครับเหมือนเกมครับพอโดนกดมาตั้งแต่แรกโอ้โหยอนเลดเกมครับตอนนี้เขากำลังจะเจอครับประเด็นไม่ได้เจอแค่ยอนเลยนะประเด็นคือมาเป็นยอนหยาดนะครับเหนื่อยแล้วทำให้ฝั่งของเวียดนามพะว้าพะวงครับไม่กล้ายืนรวมกันฮะโอ้โหมาพิษตาช่องสามโอ้ my god โอ้บวยไต้หวันเสียแข็งอีกเสียชีวิตไหมเสียชีวิตไม่โอ้แซดยอนี่ได้แสงอาทิตย์สาดส่องโอ้เหลือจะเชื่อเล่นเยอะไปหน่อยเป็นคำถามอยู่ตรงกลางจะมาช่วยทันก็เลยไม่กล้าเล่นต่อครับเสียบุญฟอร์ครับเป็นสิยิงมาครับยกใส่เต่าเองครับจะลงสกิลกับตัวนั้นจริงครับแล้วดูครับล้านหลังของหมู่หวานกับปีกาหมู่หวานกับปีกาหมู่หวานยิงอัดปีกาแล้วเก็บปีกาได้ครับหมู่หวานจากการช่วยเหลือของมาร์กี้ข้างบนข้างบนข้างบนทางบนไปครับแล้วเบิร์ตตาแมทเก็บทีลินครับด้านขวากับปีกาบวกกับหมู่หวานแต่หมู่หวานครับมีตัวกระพริบแต่โดนรูดไปอ้าวโดนเก็บไปเหมือนกันแต่ด้านซ้ายครับทีลินกับมาร์กี้ครับสองฝ่ายด้านนี้ครับและเต็นซินครับที่โดนเก็บเต็มเป็นข้อทามนะครับส่วนด้านซ้ายเขาก็เก็บราวเหมือนกันครับแลกกันเป็นคนละสองเคลเล่นลากครับเขาจะเอาตัวหนาเลยฮะนี่ฮะใครก็ได้ตอนนี้ครับกดเลื่อนได้ยิ่งดีเขาจะได้ไปต่อและมาร์กี้ต้องมารับแทนและสตาร์ทโดนเต่าเอ็กครับมาร์กี้พยายามจะอัติช่วยทำได้สำเร็จก็จริงครับและดูคิมเนเต้พยายามจะลงอัติแต่ว่าแนวหน้าฝั่งของครับแทบจะไม่ลดและมีการเกี่ยวจากทีลินครับและทำให้ตัวมาร์กี้เจ็บหนักหอกหัวดูดมากเลยครับเบิร์ตของทูเรนและขึ้นไปด้านบนครับสำหรับมาร์กี้พยายามจะเคลียร์คลิปออกครับแต่ว่าป๊อปแตกสามทางมาอีกแล้วก็เป็นข้อทามและตอนนี้พยายามจะสาบครับแต่ว่าก็สเลเยอร์ยังอยู่หน้าบ้านครับและเข้าไปกลางวงและโดนแข็งและดูครับตินก้าเล่นและตีรุยเก็บเต่าเอ็กครับและหมวดจะพยายามไปเก็บตินและยิงเก็บได้ก็จริงแต่ว่าบ้านล่ะนะตอนนี้เขาโจมตีติ่งก่อสร้างครับและแน่นอนไม่เหลือใครกันเหลือพี่แค่อมันพีครับและจบเกมไปครับโอ้ด้วยสกอร์3-0สุดยอดจริงครับไบเกอร์ทูเปียสปอร์ตในแมตช์นี้ครับต้องเรสเปคเลยครับว่าเก่งจริงๆครับโอ้และเป็นคอนทามครับที่อยู่ในสถานการณ์บีบคั้นเลยครับหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมแล้วโยน Eye of Ember มาสกิลทุกอย่างแล้วลากเต่าเอ็กมาครับลงดาเมจเต็มที่ครับเต่าเอ็กยังฮิวอยู่แถมมีอัลติเมทครับแล้วตับเข้าไปครับพยายามจะยิงโอ้ยังไม่ตายครับแล้วต่อยครับเล็งไปอุ้ยเฉียวหัวครับมั่นใจมากว่าเขาจะไม่มีสกิลติมเตเตอยู่แล้วสตาร์ทโดน XP คิมเตเตลงดาเมจครับคอมโบเกี่ยวเก็บ XP สวยไม่ได้ cover นะครับต้องดูอีกทางนึงครับโอ้ยจะได้ทาวแล้วก็แล้ววิ่งไล่ต่อเลยครับเลยหันไปยิงครับแต่ดูครับดันจ่อยครับต้องถอยกลับครับแต่หวานครับยิงอัดใส่ลูกฟิกเกอร์ครับแล้วเป็นคิมสเตย์ครับไล่เก็บดันจ่อยอีกคนนึงเดือดกันน้อยมากๆครับและดูคิมสเตย์กับมาร์กี้ต้องคนเป็นคนคอยเช็คครับและยิงแอร์ไปโดนอินจี้ครับแต่ว่าโถเคสกำลังเดินเข้ามาครับและอินจี้เลียนก็ตรงนี้เขาเราได้ครับและเก็บเคสได้จังหวะนี้ยิงสวนยิงสวนมาดิมาดิครับมายิงไปต่อครับมาร์กี้เขาด้านหลังครับและทำให้เอ็นดีซีต้องไปยิงมาร์กี้แทนครับและไล่ที่เอ็กซ์บีครับสำหรับมาร์กี้เวฟกลางมามาแล้วเวฟกลางครับจังหวะนี้สวยงามครับเหลือแค่เคสคนเดียวนักมาร์กี้มาครับเหมือนจะไม่ทันแต่ว่าลากครับทางฝั่งของทีมแฟตเคสออกไปและเหลือเพียงแค่บ้านครับจบเกมจนได้ครับเกมแรกของเบคอนถามมาสุดยอดเว้ยนำไปก่อน1-0ครับในที่สุดเขาก็ปลดล็อกจนได้ครับและตอนนี้ความหวังที่มุ่งหวังครับแล้วมาเปิดต่อครับไปเล่นโถตัวครับจักรครอมาก่อนครับเบียกลางก็เดินออกครับโอ้แล้วเข้าไปยังสุดครับเจอตัวมุ่งหวังขอแตะหน่อยแต่เข้ามาจักรครอไปครับแล้วก็แชนอย่างนี้ครับเข้ามาลึกเกินไปครับแล้วกลับมาครับไอเอเบอร์โยนมาตอบเป็นจังหวะที่เล่นเยอะเกินครับแล้วไปก็ทำลงโทษได้อย่างสาสมครับด้านซ้ายมาต่อด้วยครับตัวนี้หมูหวานเข้ามาเผาชนแล้วเข้าไปอีกขมับครับผมตอนนี้ระเนระนาดเลยครับทีมแปดครับเพลย์นี้เตรงเลยฮะระนาดบรรเลงครับและตัวหมูหวานนี่คือยิงเป็นแลมโบ้เลยฮะครับเป็นช็อตที่เข้ามาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับความได้เปรียบครับตัวนี้เต่าเอ็กซ์มีเลือดพอที่จะทำให้หมูหวานยืนฟิกฟรีและปัดพลาดถอยกลับไม่ทันเสียไปเรื่อยๆฮะครับเอ็กไว้ตรงเว็บกลางเข้าครับมาต่อครับแต่ก็คอครับไปจนเข้าประเด็นแต่เคลียร์ไม่ไหวครับแล้วโดนเต็มๆครับดาเมจลงไปหาเคสสักมากครับแล้วเคสโดนเก็บไปเลยทันทีทางหน้ามาต่อครับไปจนเข้ามารับครับสำหรับหยาดครับมันพีเสียเลือดไปเยอะมากครับแต่โดนกระแทกมาโดยคิมเซนเซครับด้านในมาต่อเอ็กซ์ต้องเข้าไปแล้วลุ้นตายกันทีละตัวอย่างนี้ก็มาดิครับเบนทาบอกมาก็มาอยากเกิดจะเปิดมาหนุ่มเอามามามาเอ้ยไว้เกมนี้ครับเรียบร้อยครับผมเบเกอร์ชามครับได้เกมมาอยู่ในกระเป๋าอีกหนึ่งแป๊บครับเป็น2เกมนะครับที่เบเกอร์ชามคว้ามาเสร็จปุ๊บนี่ขออีก1เกมจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะในสายรูปแบบเช่นครับและจะส่งทีมแปดกลับบ้านครับรับประมาณ4-3 4-3ไม่เจ็บมากแต่ข้างบนครับโอ้โหมาร์กี้ครับรับอยู่1-3กดแข็งแต่ว่าเขาเอาป้อมก่อนและมาร์กี้สวนด้วยครับนี่ฮะเอาป้อมไปแล้วแลกต่อ
อมาดีโดน ADC เก็บอยู่ครับแต่มาดูครับ 2-1 จากมาร์กี้มาร์กี้ครับสลับมาครับสะบัดแต่มีแอนเจลิกเบนเดอร์วางมาใส่แต่มาร์กี้เอาสุดและเก็บโทโต้ฮะขวาเข้ามาเหมือนกันเฮ้ยออกซิ้นโดนตัดครับแต่เพชรเจ็บหนักแล้วและดูครับมาทุกอย่างครับและกระโดดเข้าไปแล้วสำหรับมาร์กี้แอนเจลิกเบนเดอร์มาครับและฮิว3ฮิว4ครับและโจมตีป้อมกลางอย่างเนียนๆสำหรับหวานและเก็บติดก่อสร้างมาครับและเต่าเอ็กซ์ครับดันเข้าไปครับครับและดูฝั่งของทีม8ครับเดินเข้ามาครับเอาแล้วกลายเป็น ADC ได้คอนเทนเนอร์เฉยเลยครับแต่เคทีเก็บคิมเซได้ด้วยครับและมาร์กี้ครับโดนทุบ3ด้านหลังดูจะไม่สวยมาร์กี้แต่ว่าแคนครับตายช้ากว่ามากแต่มาร์กี้เอาตัวรอดกลับไปได้เอาแล้วหมูหวานเล็งและยิงเข้าไปครับเก็บตัวแคนครับหมูหวานเอาแล้วยังได้ทวงคืนกลับมาความรักเฮ้ยแล้วจะเห็นเจอเอ็มบีได้ตัวที่เราต้องการแอนติเซนเดอร์ลงมาเก็บเอ็มบีให้ได้เรียบร้อยครับเขาไม่มีตัวยกแล้วครับและเคสครับพยายามจะเข้าไปช่วยแต่มันสายเกินไปแล้วใช่ไหมและหมูหวานยิงเก็บหมีของ ADC ADC พยายามจะหนีครับแต่ว่าหมูหวานเปิดไฟเลี้ยวเข้าไปเคี้ยวเลยครับโอ้แล้วไปต่อนะครับไปเข้าตามครับและตัวครับด้านหน้าเราตายก็จริงแต่มีเกาะเกิดครับและดูหมูหวานครับยิงเป็นตัวระเบิดระเหิดหายและเคสครับมีทันเดอร์เบิร์ดปากเคสตายครับเก็บ4หมีเกี้ยวครับและเข้าไปนะขย้ำครับตัวของบ้านทีม8ป่าและเบคอนทามครับแน่นอนเลยครับกับการที่เก็บเฮดมาจบเกมครับด้วยสกอร์3-0ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเบคอนทาม